ำนานตุ๊กตาไล่ฝนหรือเทรุเทรุโบสุตุ๊กตาไล่ฝนนั้นมีชื่อที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าเทรุเทรุโบสุมีลักษณะหัวกลมๆโดยชาวญี่ปุ่นจะแขวนตุ๊กตานี้ไว้เพื่อให้วันรุ่งขึ้นฝนไม่ตกเทรุเทรุนั้นแปลว่าอากาศแจ่มใสส่วนโบสุนั้นแปลว่าหัวโล้นหรือศีรษะของพระซึ่งมีเรื่องเล่าน่าเศร้าของตุ๊กตาว่าในอดีตเจ้าเมืองคนหนึ่งเมืองของเขาฝนตกมาหลายวันแล้วเจ้าเมืองได้ประกาศออกไปว่ามีใครรู้วิธีทำให้ฝนหยุดตกได้บ้างวันหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเสนอตัวว่าสามารถทำให้ฝนหยุดตกได้จากนั้นพระก็สวดมนต์เพื่อขอให้ฝนหยุดตกแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกเลยเจ้าเมืองโกรธมากหาว่าพระองค์นั้นโกหกจึงเอาผ้าคลุมหัวแล้วก็จับพระแขวนคอหลังจากนั้นฝนก็หยุดตกลงทันทีการทำตุ๊กตาไล่ฝนนั้นชาวบ้านจะใช้วัสดุง่ายๆโดยใช้ผ้าสีขาวหรือกระดาษสีขาวคลุมวัสดุที่มีลักษณะกลมจากนั้นมัดด้วยเชือกแล้วเติมปากจมูกตาแล้วนำไปแขวนไว้เพื่อให้อากาศวันพรุ่งนี้แจ่มใสแต่ถ้าจับตุ๊กตาแขวนห้อยกับหัวหรือเอาสีดำมาทาที่หัวฝนก็จะตก